ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกันนักคือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขทั่วหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยตลอดสุขหน้านี้โดยทั่วกันพระราชทานสคส.ปีพุทธศักราช2554แก่ประชาชนชาวไทยสคส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2554นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีครีมผ้าปักพระกระเป๋าเป็นผ้าลายริ้วสีเหลืองสลับเทาฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาวทรงผูกเนคไทลายริ้วสีเหลืองสลับเทาประทับบนพระเก้าอี้ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทั้งสองข้างมีโต๊ะสูงโต๊ะด้านซ้ายวางแจกันแก้วก้านสูงปักดอกไม้หลากสีโต๊ะด้านขวาวางแจกันแก้วขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสีเช่นกันทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง2สุนัข
คือคุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2541หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ด้านขวาและคุณทองแท้ที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2542หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ด้านซ้ายด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับเป็นผ้าม่านสีเทาอ่อนมีแจกันดอกไม้ขนาดใหญ่ปักดอกกุหลาบและดอกไฮเดรนเยียหลากสีตั้งอยู่2แจกันแจกันด้านซ้ายมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับอยู่ส่วนแจกันด้านขวามีพระอบทองประดับอยู่ถัดไปทางด้านหลังทั้ง2ด้านมีกระถางไม้ประดับตั้งอยู่มุมบนด้านซ้ายมีตัวอักษรสีเหลืองข้อความว่าสคส.สวัสดีปีใหม่2554มุมบนด้านขวามีข้อความภาษาอังกฤษHappy New Year 2011ด้านล่างของสคส.มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินว่าขอจงมีความสุขความเจริญมุมล่างขวามีข้อความกส.9ปรุง1219 23ทค.53พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติทพรหมบุตรผู้พิมพ์โฆษณา Printed at The สุวรรณชาติ Publishingดีพรหมบุตรพรับวิเชอร์กรอบของสคส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกันด้านละ3แถวทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม